นี่คือคลิปรีแอคชั่นท่านในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับคืออีกหนึ่งซีรีส์ที่รอเป็นซีรีส์จากเกาหลี Squid Game ตอนซีซั่น1 success มากทั้งเรื่องบทนะครับสร้างกระแสได้ด้วยตัวอย่างซีซั่น2จริงๆมันมาสักพักแล้วนะครับขอโทษทีที่มาช้าหน่อยแต่ว่าได้โอกาสดูก็ถ่ายคลิปรีแอคมาดูพร้อมกันโอ้ขนคิงลุกนี่ตื่นเต้นเนี่ยบลื้อๆนะพวกโอ้ยิ้มค่ะยิ้มเลยค่ะพระเอกกลับมานะตัดสินใจกลับมาเล่นยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาที่นี่ครับผมเมื่อไรที่เกมมีผลสรุปออกมาแล้วทุกท่านสามารถโหวตเลือกตัดสินใจกันได้ว่าจะเอาเงินรางวัลรวมกลับไปเลยหรือไม่สี่เหลี่ยมมันคือแบบเหมือนหัวหน้ารปภ.อะไรอย่างนี้ป่ะอ๋อยังมี AOU อยู่คืออะไรพึ่งมันก็เลยมาตอบไงเปียตายมึงแย่แล้วขยับใช้เลยเปียงงั้นไงไอ้เหี้ยซ้ำรอยเดิมเพื่อเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นหรือจะยุติเกมลงต้องมีเกมใหม่นะถ้าไม่มีเกมใหม่เล่นแค่คนน่าเบื่อมากเพิ่งรีบตัดสินใจกันนะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ทันทีแต่เป็นใครวะเป็นพวกเดียวกับมันหรอต้องมีนักเลงอ่ะผมเคยเล่นเกมมันหาดีมาก่อนเออตายกันหมดนี่ถ้าจะเล่นเกมต่อไปเป็นงั้นจริงแล้วแกจะกลับมาที่ทำไมอ่ะลุยดันต่อลุยดันต่อเนี่ยมีคนรู้แต่คนที่รู้ดันสร้างความน่าเชื่อถือไม่ได้เหมือนเกมจะคล้ายๆเดิมนะ26แล้ว26ธันวาอย่างแรกก็คือเหมือนเกมจะคล้ายๆเดิมนะครับแล้วเขาไปขยี้ที่แบบว่ากลุ่มคนน่ะที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เรายังไม่เห็นคนอื่นนะว่าแบบมีใครที่แบบเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับไอ้เกมเฮียนี่ไม่รู้ว่ามีแค่พระเอกคนเดียวหรือเปล่าแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือต้องการที่จะบอกทุกคนแฉเกมนี้แล้วให้ทุกคนแบบหยุดติเกมให้มันไม่มีคนตายดูเป็นคนดีคนดีดีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะสำหรับผมมันจะน่าเป็นห่วงนิดหน่อยเว้ยเพราะไอ้ประเด็นเรื่องคนเรื่องความขัดแย้งสถานการณ์ที่จับคนมารวมกันแล้วเล่นกับความเป็นมนุษย์อ่ะโพซิชันนี้มันโอ้ทางฝั่งเกาหลีเล่นเยอะมากเยอะมากแบบเยอะมากๆจริงๆอาจจะเกิดอาการช้ำหรือซ้ำซากน่าเบื่อได้อันนี้ไม่ได้จัสอะไรไปก่อนนะแต่แค่วางความคาดหวังเอาไว้ว่าแบบน่าเป็นห่วงนิดหน่อยถ้ามันไม่มีเกมใหม่ๆแต่น่าจะมีเกมใหม่ๆมั่งแหละมั้งคือ Squid Game มันคงไม่น่าจะเซตเกมแค่นี้แล้วหลูบเกมเดิมๆอะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นนะมั้งเนี่ยช่วงเริ่มเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนั่นก็คือคุ้นชินกันดีเนาะตั้งแต่ซีซั่น1นะครับพระเอกกลับมารายงานตัวอีกครั้งรอบนี้พระเอกได้นัมเบอร์ที่4 5 6แล้วก็บรรยากาศเกม EIOU มันจะเป็นความรู้สึกยังไงวะคือเห็นเกมเดิมตัวละครเดิมที่เข้ามาแล้วรู้แล้วว่า AIU คืออะไรโพสชั่นพระเอกแม่งชัดเจนมากว่าแบบเข้ามาปั๊บคือสอนทุกคนเลยว่าเกม AIU คืออะไรอ่ะดูจากไดอะล็อกมันจะมีตัวละครตัวนึงอ่ะเขาพูดประมาณว่าเป็นคนของพวกมันหรือเปล่ามึงเป็นพวกเดียวกับมันหรือเปล่าเอาง่ายๆพระเอกอยู่ในสถานการณ์เนี้ยออกตัวแรงอ่ะว่ารู้ทั้งหมดส่งผลให้มีคนสงสัยเสี่ยงต่อการถูกลุมประชาทันหรือถูกฆ่าง่ายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเอกอยู่ในโพสชั่นที่อันตรายมากนะครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะพระเอกได้เบอร์เดิมมะเนี่ยหาข้อมูลแป๊บนะครับ One minute later เฮ้ยเออพระเอกได้เบอร์เดิมมันเป็นนัยยะสำคัญแน่ๆที่พระเอกแม่งได้เบอร์เดิมเว้ยก็ต้องไปรอดูอีกทีนะว่ามันมีความสำคัญไหมกับการที่พระเอกกลับมาเล่นเกมอีกครั้งแล้วได้เบอร์เดิม
กลับมาแก้ตัวเหรอหรือต้องการอะไรอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญกับเรื่องไหมในการได้เบอร์เดิมนะครับแต่อย่างน้อยๆ mindset พระเอกชัดเจนแน่ๆก็คือเข้ามาปั๊บเนี่ยต้องการจะสอนทุกคนเอาง่ายๆคือแฉเกมนี้แล้วพยายามทำให้มีการตายน้อยที่สุดอะไรเงี้ยทำให้ยุติเกมได้นะครับซึ่งพูดตามตรงนะเดาไว้ตอนนี้เลยมันน่าจะยากเพราะเรารู้ดีว่าทุกคนที่เข้ามา Squid Game เนี่ยมีปัญหาหมดมากน้อยคือทุกคนมีหมดเผลอๆน่าจะมีการแฉว่าพระเอกได้เป็นแชมป์มาก่อนหรือเป็นแชมป์แล้วคือพระเอกเคยได้ตังค์ไปแล้วอะเพราะถ้าประเด็นที่พระเอกเคยได้เป็นแชมป์มาก่อนพระเอกเคยได้ตังค์ไปแล้วเนี่ยมันมีการรั่วไหลและมีการรับรู้ภายในผู้ที่เล่นเกมด้วยกันมันก็จะเกิดความอิจฉาขึ้นทันทีว่าเอ้ยเอามึงได้ตังค์ไปแล้วนี่เฮียเกมจะหยุดหรือไม่หยุดหรือยังไงก็แล้วแต่มึงได้ตังค์ไปแล้วอ่ะมึงจะมาเอาเฮียอะไรอีกเฮียแบบเข้าใจปะมันก็เกิดความคลางแคลงใจเนี่ยเหมือนเดิมมีการให้โหวตเล่นต่อหรือไม่มีการแบบเหมือนประชามตินะครับอยากให้หยุดใช่ไหมโหวตได้ดิให้ทุกคนเลือกโหวตกันถ้าตอบตกลงก็ไปต่อถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่หยุดก็ไม่หยุดนะเล่นกันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีนนี้น่าจะเป็นซีนที่เล่นเกมไอ้น้ำตาลอ่ะเรียนน้ำตาลอ่ะมีบรรยากาศของทีมมาบุกจับที่ดูแล้วปริมาณนอกเกมอ่ะครับภายในซีซั่น2ของ Squid Game เนี่ยน่าจะมีมากขึ้นคือใน Squid Game ซีซั่น1เนี่ยมันมีซีนที่เป็นบรรยากาศข้างนอกตัวเกมหลังจากเล่นเกมเสร็จเรื่องก็ตามมีการไล่ล่ากันตอนท้ายนิดเดียวถูกไหมครับแต่ซีซั่น2ผมว่าปริมาณในส่วนนั้นน่าจะเยอะขึ้นไว้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะตอนนี้คือผมเห็นแต่เกมเดิมๆไงถ้ามันมีแต่เกมเดิมๆอ่ะสิ่งเดียวที่จะเล่นได้ก็คือเล่นกับตัวโพซิชันพระเอกที่กลับมาเล่นรอบ2แล้วเหมือนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเกมนี้ Squid Game อันนี้แล้วก็น่าจะไปเล่นกับตัวคนเรื่องพระเอกเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงว่าถ้าเป็นเกมเดิมๆอาจจะไปเล่นกับโพซิชันอื่นนอกจากตัวเกมมากขึ้นในซีซั่น2นะครับก็ต้องรอดูการตัดสินใจของ Squid Game นะครับที่ทำซีซั่น2แล้วก็ตอนนี้เห็นตัวอย่างก็รู้สึกว่าแบบยังรอดูนะยังรอดูแต่แอบกังวลเล็กน้อยแหละว่าแบบมันจะสู้ภาคหนึ่งได้หรือไม่ซึ่งก็อาจจะเป็นโพสชั่นที่ยากอยู่ไอเดียเดิมเล่าใหม่แล้วเกมเป็นแบบเดิมด้วยภาระไปตกอยู่ที่ตัวละครต่างๆกับโพสชั่นของตัวพระเอกเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่าง Squid Game ตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าน่าดูไหมเดี๋ยววันที่26ธันวาคมมาแล้วนะครับซัดจัดเต็มแน่นอน26ธันวาเนาะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนทับใจหรือที่ใดก็ตามมันจะตามหาคุณคุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคุณกับคุณลึกเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ